ลิมขวัญรื่นรมย์นะคะแล้วก็พี่นุกอุทัยวันเดวิสนะคะวันนี้เป็นการเปิดตัววงขวัญคลินิกนะคะสาขาสุขุมวิท47นะคะย่านใกล้ๆกับทองหล่อนะคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวแกรนด์โอเพนนิ่งนะคะเป็นเรียกว่าเป็นสาขาที่2ของคุณหมอนะคะแต่ว่าเป็นสาขาแรกของแบรนด์วงขวัญนะคะวันนี้ก็มีความดีใจยินดีมากเลยที่วันนี้น้องกุ้งกี้ก็มาร่วมงานด้วยนะคะใช่อย่างพี่ก่อนหน้านี้ก็จะมีคลินิกที่ทำอยู่ค่ะก็คือจะเป็นสาขาแรกที่ราชภูนะคลินิกนะคะอันนั้นจะเป็นลักษณะแบบ private clinic นะคะเป็นคลินิกเหมือนกับส่วนตัวแต่แบรนด์นี้นะคะเราก็จะทำให้มันเป็น public มากขึ้นแล้วก็เป็น international นะคะเพราะว่าพี่นกก็คือมีเป็นสัญชาติอเมริกันด้วยก็อาจจะมีแพลนที่เราจะล้อมช่วยแถว DC ใช่ไหมคะใช่ค่ะแถว DC หรือ LA Los Angeles อะไรเงี้ยค่ะอันนี้รวมเขาก็สำหรับศัลยกรรมด้วยหรือว่าที่แรกก็คือเฟสของปีนี้6เดือนนี้นะคะเราจะเป็นเรื่องของการใช้ anti-aging ขึ้นมาก่อนแล้วก็เป็นพวกเลเซอร์ความงามทวินุ่มท็อกซินเครื่องทำกระชับต่างๆส่วนในปีหน้าเรามีแผนที่จะลงเป็นศัลยกรรมค่ะค่ะในต้นปีหน้าค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ผ่านมาผ่านไปแถวมิตรตลอดแล้วก็ดีใจมากที่มีเปิดประเทศจริงๆเขาก็เป็นไทยช่องหูคลินิกนะคะเป็นสิ่งที่ตอนนี้กำลังเทรนด์ที่คนผู้หญิงคนผู้ชายก็ได้ว่าวัยไหนก็ได้คือมันไม่มียอมที่คนไม่มีคนยอมแก่แค่นั้นตัวเราก็ไม่อยากแก่ก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงก็ได้ที่จะมีคลินิกแบบนี้ใกล้ๆตัวเราซึ่งตอบโจทย์คนที่เรียกว่าจริงๆแล้วจริงๆสายป่านที่อยากมองว่ามีการทำคลินิกมาอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วคลินิกนี้เป็นการตอบโจทย์ให้มันกว้างขึ้นให้มันทำคลิปมากขึ้นแล้วก็วันนี้พี่เป็นตัวแทนของเป็นเหมือนนักแสดงคนหนึ่งที่วันนี้ได้มาเห็นได้มาเปิดประสบการณ์ว่าเนี่ยตรงนี้ก็มีนะคลินิกที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาสังเกตได้ง่ายๆคือสีส้มแล้วก็วงขวัญเนี่ยคือด้วยโลโก้ต่างๆมันก็มีจุดเด่นแล้วและที่สำคัญก็คือที่จอดรถง่ายคือบางที่มาแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวที่จอดรถเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้มันมีที่จอดรถแล้วก็คือรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่ามีความสุขถ้าเกิดบ้านเราอยู่ข้างๆนี่เราก็จะมาทำทุกวันเลยแล้วก็เราก็จะไม่เสียดายตังค์เห็นไหมที่จะชวนเพื่อนชวนใช่เราเรารู้สึกว่าไม่เสียดายตังค์เพราะว่าคือความสวยอ่ะเราต้องลงทุนไม่งั้นอ่ะเราจะไปลงทุนเมื่อไหร่ตอนเราแก่ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่ต้องเสียดายเงินนะในการที่เราจะลงทุนค่ะเพราะว่าถ้าอยากสวยแล้วเห็นคนสวยๆเราก็มีความสุขมามองคนสวยขนาดเราเป็นผู้หญิงเรายังต้องมองเพราะฉะนั้นเราต้องให้ผู้ชายมองเราใช่ไหมเราก็ต้องทำให้เป็นสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องการตอบโจทย์กับผู้หญิงผู้ใหม่แล้วก็ผู้ชายด้วยแล้วก็คนที่เรียกว่ามีอายุเริ่มขึ้นมีอายุอย่างเรานะคะเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแต่ก่อนเนี้ยคนมาเขาเพราะว่าแต่งตัวค่อนข้างเปรี้ยวก็แบบว่าดูสวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่ายังไงบ้างคะในการรักษาค่ะก็คือในมุมมองของคุณหมอเนาะคาแรคเตอร์แบรนด์ของเราก็อย่างที่บอกสีส้มมันก็เปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็มีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยสีส้มเนี่ยนะคะส่วนในเรื่องของการดูแลเนี่ยความสวยเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นคือคลินิกของเราเนี่ยเป็นเอสเตติกแอนด์แอนตี้เอจจิ้งก็คือเป็นการในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการใช้แอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาซึ่งคงในวงการเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะแค่หน้าตาสวยอย่างเดียวเขาก็จะมีเกณฑ์ว่าภายในแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงซึ่งความงามเอสเตติกเดี๋ยวนี้มันบอกไปในทุกสาขาของการแพทย์นะคะเรื่องของการรักษาโรคก็ต้องใช้ความสวยความงามเข้ามาช่วยด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นการที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่มองหาอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ใหม่ค่ะเดี๋ยวนี้เด็ก20ก็สนใจเรื่องอาหารการกินนิวทริชั่นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ความงามด้วยควบคู่กันถ้าไม่อยากจะตกเทรนด์เราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายเพราะว่ามันก็จะให้อะไรที่ดีกับตัวเราด้วยนอกจากความสวยงามอย่างเดียวแล้วนะคะก็ได้เรื่องสุขภาพด้วยราคาอย่างไรบ้างคะเพราะขึ้นชื่อว่าแถวนี้ทุกคนก็จะกลัวแล้วตกใจแล้วแพงแน่เลยราคาเป็นอะไรที่จับต้องได้สามารถเข้าถึงได้กับคนทั่วไปต้องบอกว่าเป็นวันนี้ซึ่งเรามีนะโปรพิเศษในช่วงเดือนการอบรมจนกระทั่งถึงช่วงสิงหาคมวันแม่2เดือนนี้นะคะก็เป็นสเปเชียลโปรโมชั่นเลยตั้งแต่ 30-65% ขึ้นไปแล้วก็บางไอเทมเนี่ยคือพิเศษมากๆคือบางตัวก็เป็นสินค้าที่เข้ามาใหม่อย่างเช่นนวัตกรรมที่ใช้PRP และพวกนี้นะคะที่นำเข้ามาซึ่งก็พิเศษมากก็อยากจะใ
ลองเข้ามาใช้บริการดูหรือไม่แม้แต่บางคนอาจจะกลัวเข็มไม่อยากฉีดก็เอานวัตกรรมพวกยกกระชับที่เทรนด์ใหม่ๆไฮฟูเทอราปีที่ใช้เครื่องหรือว่านวัตกรรมทรีทเมนต์ใช้ครีมบำรุงหรือว่าทรีทเมนต์ตั้งแต่หน้าจนถึงตัวเราก็มีห้องส่วนตัวในทำที่นี่นะคะยังไงให้น้องกี้ฝากค่ะก็เดี๋ยวจะฝากสำหรับเทรนด์ละกันค่ะแล้วก็